นะแต่อาทิตย์นี้ต้องขอตัวก่อนนะครับกับไกด์ฟีเวอร์และอาทิตย์หน้าต้องคอยติดตามชมนะครับว่าแม็กกี้จะอยู่ที่นี่แล้วทำอะไรและเกี่ยวอะไรกับสาวๆวันนี้ต้องขอตัวนะครับไปพร้อมๆกับพี่ๆทั้งสองคนนะครับสวัสดีครับต้องขอตัวต้องไหวมีน้ำใจแบบเราคนดีศรีราชาบ้านเราอยู่ที่ไหนศรีราชาโคตรเราอยู่ที่ไหนศรีราชาเชียร์ทีมอะไรศรีราชาเอาจังไปเลยศรีราชาศรีราชา FC 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 แล้วทำเป็นแชมป์ประจำปีให้ดูศรีราชาครับผมโอ้โหสินค้าเยอะแยะเสื้อผ้านะครับอุปกรณ์กีฬาเรียกว่าครบเลยใช่ครับผมเต็มเหมือนกันวันนั้นได้ข่าวว่าไปอะไรนะไปหยิบเสื้อเข้ามาด้วยนั่นสิแจ้งความอยู่เนี่ยแหละจีนหนองเขาทวงเสื้ออยู่นะเดี๋ยวเอาไปคืนครับผมต้องขอบคุณด้วยนะครับผู้ใหญ่หลายท่านเลยของสโมสรศรีราชาซูซูกิ FC วันนั้นก็ไปต้อนรับขับสู้กันอย่างท่านประธานสโมสรครับผมคุณสนธยาคุณปื้มขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณผู้การทีมด้วยอย่างเซนองคุณวีรศักดิ์หวังกุศลครับผมครับก็โหเยอะมากมายครับผมครับเป็นอีกหนึ่งช็อปที่ไปมาแล้วก็คือทุกครั้งที่ไปทั้งชลบุรีจะได้ของติดแล้วก็พัทยากลับมาทุกครั้งครับผมที่ศรีราชาก็ได้เหมือนกันมาที่นาขายที่ป่ะใช่นี้ป่ะเออใช่ใช่ฝากเอานะค่าน้ำมันน้องนะซึ่งสินค้าเขาเยอะมากที่ศรีราชาครับแพงไหมไม่แพงไม่แพงทุกช็อปทุกสโมสรเนี่ยสินค้าราคาแบบเบเบ้สามารถเป็นเจ้าของได้ใช่ไม่ได้เอากำไรอะไรมากมายครับผมจริงจริงนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเห็นแม็กกี้บอกว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านี่คิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่พี่วีแล้วก็พี่ปออิชาแม็กกี้มากมากเลยได้ยินเสียงไหมสัปดาห์หน้ายังคงอยู่นะครับที่ศรีราชาซูซูกิเอฟซีที่เดิมค้างแรมเลยอยู่ค้างเลยครับในช่วงของไกด์ฟีเวอร์สัปดาห์หน้าต้องติดตามนะครับเพราะว่าแม็กกี้ไปพบกับสาวๆสาวๆซึ่งเป็นอีกพูดถึงก็เป็นประชาสัมพันธ์ของทีมศรีราชาซูซูกิเอฟซีเป็นหน้าเป็นตาสโมสรครับเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นหน้าเป็นตามันก็ต้องดูดีนิดนึงนะครับเขาเรียกอะไรนะมิสมิสเออนั่นแหละประมาณนี้นั่นแหละนะครับนะครับซึ่งก็มาด้วยสัปดาห์หน้าใกล้ชิดติดตัวเลยพี่จ้ะมีโทรมาโซก็เดี๋ยวรอน้องไม่ได้เลยน้องไปมาโอเคครับต้องคอยติดตามชมนะครับในช่วงของไกด์ฟีเวอร์เทปหน้าอาทิตย์หน้านะครับก็เหมือนเดิมแบบนี้นี่แหละช่วงไกด์ฟีเวอร์ซึ่งแม็กกี้ก็กระเด็นออกนอกสตูถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเจอแดดเจอฝนได้ตังไหมได้นะครับนะแต่พี่ก็อยู่ในสตูเย็นๆนะครับนะแต่ก็ไปเก็บครับสู้ครับข่าวสารความเคลื่อนไหวความพิเศษนะครับเรียกไปเกาะติดทั้ง3สโมสรพัทยาศรีราชาชลบุรีนะครับว่าเขาทำอะไรนอกเหนือจากในสนามนะครับนะเขามีกิจกรรมอะไรกันแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจก็จะเก็บมาฝากในช่วงของไกด์ฟีเวอร์ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงไหมครับผมนะครับเพราะว่าเราทิ้งเวลากับช่วงนี้เยอะมากเลยนะแน่นอนทีมที่ไม่ค่อยชอบพิธีกรหล่อไงบอกตรงนะบอกตรงนี่พูดจากใจนะทำไมอ่ะจากใจจริงๆไม่ค่อยชอบช่วงนี้เท่าไหร่นะทำไมอ่ะคือแบบไม่ค่อยจะไปไงเออจริงๆนะอยากไปนะแต่พิธีกรหล่อนะไอ้แม็กอะไรวะไอ้แม็กนั่นแหละนะครับผมไม่ซอสกันไม่รู้เนาะเอาโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีไฮไลท์เด็ดๆนะครับมาฝากเช่นเคยนะครับกับรายการของเราก็ต้องบอกว่าเป็นรายการเดียวครับในเมืองไทยนะฮะที่มีพิธีกรหน้าอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไม่รู้มันจะไว้หนวดกันทำไมเนาะครับสักครู่เดียวครับมินไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวโอ้โหพี่แอฟเดี๋ยวนี้เป็นเฒ่าแก่แล้วนะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยเว้ยโอ้แน่นอนสิคนมารวยช่วยไม่ได้จริงเปลี่ยนเมียด้วยเพราะเนี่ยโอ้ถามนี้งานเข้าเลยเนี่ยรถมันก็เก่าไปตามกาลเวลาตีเอ้ยแต่สิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนนี่ก็คือเมียกับเคเบิลเนี่ยนะตีเพราะเคเบิลเนี่ยนะตียิ่งนานคุณภาพก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งปีใหม่รายการก็ถูกใจจริงๆบริการก็รวดเร็วขึ้นมากพนักงานก็มารักบริการกันเองเหมือนเมียที่บ้านเป๊ะเลยโอ้โหพูดเนี่ยคิดถึงเมียที่บ้านเลยเนี่ยกลับบ้านไปกอดเมียนอนดูเคเบิลดีกว่าฮ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 ่า
ับเข้าสู่รายการ SC Fever ครับอีกสักครั้งหนึ่งในช่วงนี้ครับในช่วงของ SC Highlight กับแมตช์ไฮไลท์เลยครับครับผมสำคัญสำคัญวันนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ไปชมกันเลยไหมครับผมนะครับว่ามีคู่อะไรสำคัญสำคัญบ้างครับไปชมกันเลยแล้วกันนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องนะครับระหว่างทีมฉลามชนครับชลบุรี FC นะครับที่อุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยชุด4เกมครับเมื่อกี้ครับชุด4เกมชุดนี้นะครับเป็นชุดสู้ศึก4เกมนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับปลายปีนี้นะครับทางฝั่งชลบุรี FC นะครับเกมนี้ก็ส่งผู้เล่นตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนำโดยเทศศักดิ์ใจมั่นนะครับกับทันทีมีหฤทัยแสนกล้าเจษฎากรเหนียมแดงนะครับมีเดโก้ลาโคเซวิชนะครับมีในส่วนของคาซูโตะคูชิดะเคเนตอัปุเอเซ่กิงกายพิมรัตด้วยนะครับแล้วก็แอนโทนีเอสปาซ่าส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างทีมชุดซีเกมชุดนี้นะครับก็นำโดยพานุพงศ์พิจิตรธรรมครับผมนะครับมีสมพงษ์ยอดอามีอูกฤษวงวีมานะครับมีวีรวุฒิกาเย็มซีเกตมาปุเต้เฉลิมศักดิ์สุขแก้วสุขแท้นะครับมีธนพลอุดมราบด้วยรวมถึงสุจริตจันทกรอภิสิทธิ์ขนกวายนะครับแล้วก็มีเอกสิทธิ์ชาวบุตรนะครับกัปตันทีมเป็นในส่วนของนี่เลยฮะเจ้าแซมคนนี้รถชัยลังสีโยนะครับก็ชมรีฟซีได้เคลียร์ก่อนนะครับจากอนุนบุภาเทศศักดิ์ใจมั่นครับไหลมาที่เจษฎากรเหมแดงด้านขวาเจษฎาครับไหลให้กับลูนี้ซีเกียนตัดได้ครับบอลมาที่เจ้าแซมรถชัยสารัตอยู่เย็นนะครับแทงไปทางขวาบอลซีเกียนยิงลูกนี้โอ้โหผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวครับก็เป็นจังหวะเข้าชาร์จนะฮะของทีมชุดซีเกมแล้วก็ฮาซาชาฉันก้าก็เอามาตัดไม่ได้เป็นจังหวะของชลบุรีครับลูกนี้ฟรีคิกจากเทศศักดิ์ใจมั่นโยนมาหน้าประตูครับลูกนี้มองไม่ได้ซีเกมช่วยกันเคลียร์ไม่ได้ครับชลบุรียังบุกอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วลูกนี้อนุนบุพายิงไกลลูกนี้โอ้โหชนคานครับเอาดูภาพช้าสักครั้งนึงดีกว่าแม็กกี้ครับผมนะครับดูตรงนี้ฮะอานนท์บุภาเต็มข้อเลยนะฮะนิดเดียวนะแหมแรงหนักไปนิดเดียวปุ่มไปนิดเดียวนะครับมันเสียบใต้คางเลยชูรีได้บุครับเจษฎากรเหมแดงทุกสัจใจมั่นอานนท์บุภาทำชิ่งมาให้กับเจ้าบัวเจษฎากรบอลเลยไปถึงซูเปอร์เซย์ไก่แก้วนะครับแล้วก็เป็นอานนท์บุภาครั้งนึงตรงนี้กระชากด้วยซ้ายโอ้โหบอลแล้วก็ยาวไปนิดเดียวชูรีได้บุอีกสักครั้งนึงนะครับแอนโทนีเอตาซ่าเราสะใจมากทำชิ้นกับแอนโทนีครับแล้วก็อานนท์บุภาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยิงไกลดีจริงๆแต่ก็ยังไม่สำลิดผลนะครับซีเกมได้บุกบ้างครับลูกนี้เจ้าแซมโรนชัยลังซิโยพลิกด้วยขวาแล้วก็ยิงยิงหรือจ่ายไม่รู้ลูกนี้นะฮะบอลเลยมาถึงผู้เล่นชุดซีเกมนะครับไปเข้าขวาแล้วก็สารัตอยู่เย็นเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับลูกนี้ชุดซีเกมบอกนำทีมชูรีฟซีขึ้นไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0จากการยิงไกลของวันนี้ครับหมายเลข8สารัตอยู่เย็นนะฮะโอ้โหยิงสวยทีเดียวนะครับลูกนี้ยิงไกลกว่า25หลาเลยนะครับผ่านมือหาชายแสนกล้าอย่างสวยงามชมรีครับโดนนำไปแล้วเอปาซ่าเจ้าบัวครับเจษฎากรไหลขึ้นเอปาซ่าโยนมาหน้าประตูอานนท์บุภาบอกว่าชนคานอีกครั้งนึงโอ้โหแม่คานสั่งคานเลยฮะลูกนี้ภาพช้าครับแบบเน้นๆเลยคนเดียวเลยขึ้นคนเดียวน่าเสียดายน่าเสียดายแม่สูสีพยายามซ้ำนะครับแต่ก็เอาเลยครับเป็นจังหวะของชมรีครั้งนึงทางซ้ายโยนมาหน้าประตูครับลูกนี้เทศศักดิ์ใจมั่นทักบอลแต่คืนกับสูสีเทศศักดิ์เราฝากไหลมาอนุภูพาเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยชมรีตีเสมอได้นะฮะจากอนุภูพาแล้วลูกนี้ทำชิ้นกับเธอฝากใจมากโอ้โหหลุดเลยนะฮะลูกนี้ก่อนที่จะนี่ครับแปรด้วยขวาแล้วก็เล่นทางครับลูกเสาตูของซีเกมอย่างพานุพงศ์พิจิตรธรรมนี้ก็รับไม่ได้อาทิตย์ที่33เขาชมรีตีเสมอได้นะครับ1ประตูต่อ1ชมรียังได้บุกอยู่นะครับลูกนี้โยนไปทางขวาตัวนี้เอปาซ่าได้บอลแต่เข้าซ้ายข้างถนัดโยนมาหน้าประตูลูกนี้อานนท์บุภาครั้งนึงโอ้โหอานนท์บุภานี่เป็นจอมโขคนหนึ่งเลยนะฮะของคนไทยเลย
เล่นลูกหัวได้ดีนะคนนี้เป็นจังหวะของชลบุรีครั้งนึงครับแล้วก็อานนท์บุผาลูกนี้อีกแล้วครับท่านโอ้โหนี่ยิงลูกนี้แม่กัดตะข่ายขาเลยฮะลูกนี้เต็มข้อเลยดูภาพช้านะครับยิงธรรมดาก็เข้าแล้วนะผมว่าแม่จ่าแบบจ่าให้จบไงครับเป็นชลบุรีโอ้โหชลบุรีบุกใหญ่ต่อเนื่องเลยครับเท่าสักเจนบ้างสุสีไก่แก้วแต่บอลทางขวาครับโยนมาหน้าประตูลูกนี้อนุภพาวอลเล่ย์โอ้โหน่าเป็นสุดหน้าที่เข้าคอร์สได้ดีมากเลยฮะอนุภพาคนนี้สุสีไก่แก้วลูกนี้เอาครับชุสีเกมสีเกมได้ของบอลบ้างเลยฮะชุสีเกมมาที่หมายเลข11นะครับวัสันโฮมเซนโยนมาหน้าประตูลูกนี้เป็นวันชัยรังสีโยโอ้โหหม่งโล่งก็เลยใช้นี่เป็นศูนย์หน้าที่เขาได้ลูกหัวได้ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ลูกนี้หม่งเข้าไปอย่างที่เรียกว่าหมดสิทธิ์นะลูกนี้ครับผมอาสาชัยสันกล้าหมดสิทธิ์แล้วครับเอาแล้วครับเป็นจังหวะของชลบุรีบ้างอนุบุภาอีกแล้วนะฮะเข้าซ้ายยิงลูกนี้ก็ถ่าออกไปครับนิดเดียวเริ่มครึ่งหลังครับครึ่งแรกดูซีเกมนำนะครับ2ประตูต่อ1ครึ่งหลังซีเกมไม่เขี่ยบ้างนะครับเป็นจังหวะของชลบุรีโยนมาหน้าประตูครับลูกนี้ลาอูนลงมาแล้วนะครับครึ่งหลังลาอูนกัปตันกอนซาเลสยังไงลูกนี้ยังไงไปได้มีดึงนิดนึงยังไปโอ้โหก็ยังไปได้ครับอานนท์ยังอยู่นะครึ่งหลังอ้าวเนลงมาด้วยเนจายโอ้โหยิงลูกนี้ข้ามคานไปเยอะเลย